สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวเบนสันไฮคาร์บอน 990P หรือว่า HC990 นั่นเองซึ่งไม้นี้ก็เป็นไม้ที่ทุกคนน่าจะรอคอยแล้วก็ถูกถามถึงบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าตัวไม้เองเนี่ยผมบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันไม้เนี่ยเป็นไม้ราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างทั้งในเรื่องฟีลลิ่งแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์คล้ายๆกับไม้ที่เป็นไฮเอนด์แบรนด์อื่นผมว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้ระดับท็อปๆของ VS ไม้นึงหมายถึงความท็อปในเพอร์ฟอร์แมนซ์นะแล้วก็ความคุ้มค่ากับราคาอะไรเงี้ยกับความสามารถที่มันให้มาเนี่ยผมว่าเป็นไม้ที่ดีมากๆไม้หนึ่งของ VS ที่ develop ออกมาได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเนาะว่ามันให้อะไรมาบ้างทั้งในส่วนของสเปคเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของสเปคนะครับอันดับแรกเลยนะน้ำหนักคือ 4U นะครับไม้นี้มีแค่น้ำหนักเดียวนะ 4U แล้วก็บาลานซ์อยู่ที่300นะครับ300บวกลบมันไม่ได้หนักขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมากอะแต่ตอนตีอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีน้ำหนักทิ้งหัวอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เบาจนแบบตีเหมือนไม้บาลานซ์อะไรขนาดนั้นนะผมว่าบาลานซ์300กำลังโอเคนะครับสำหรับใบนี้นะแล้วก็ขึ้นเอ็นได้สูงสุด35ปอนด์ตัวก้านเนี่ยเป็นก้านกลางซึ่งไม้นี้เองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าใช่มันคือก้านกลางจริงมันเป็นไม้แนวแบบว่าถ้ารวมๆกันนะมันจะคล้ายไม้สมัยก่อนอะที่เป็นไม้บุกก้านอ่อนหัวนักอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก้านกลางๆไม่ได้อ่อนมากไม่ได้แข็งมากหัวพอมีน้ำหนักเพราะตอนตีเนี่ยก้านมันยอมงอด้วยนะแล้วก็มันเลยทิ้งน้ำหนักหัวได้ดีนะครับโดยรวมมาไม้เนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆตัว99โปรนะแต่ตัว99โปรที่ก้านมันอ่อนลงถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้การตีอะไรคล้ายๆ99โปรแล้วก้านมันอ่อนลงหน่อยใช้ง่ายขึ้นหน่อยไม้นี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยรวมแล้วผมว่ามันก็แฮนดิ้งไม่ได้หน่วงมากอะไรขนาดนั้นนะมันจะมีความหน่วงตอนสะบัดแหละตอนแฮนดิ้งไม่เท่าไหร่ต่อมาก็เป็นส่วนในรายละเอียดของเทคโนโลยีต่างๆนะครับอันดับแรกก็เริ่มที่วัสดุเลยนะวัสดุก็เป็น Japan Hammerwrought Graphite นะครับของ Mitsubishi อีกเหมือนเดิมแหละโดยเนี่ยตัวเฟรมจะเป็น 30T แล้วก็ตัวก้านจะเป็น 40T นะครับตอนตีเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวก้านมันเป็น 40T ที่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งมันตึงขนาดนั้นนะมันก็ยังพอมีความตึงๆอยู่บ้างแหละแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแข็งมากมายอะไรขนาดนั้นที่จะตียากนะครับในความที่มันเป็นก้านกลางด้วยเนาะจะบอกว่ากลางก็ได้หรือว่าเป็นกลางค่อนอ่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันงอได้ค่อนข้างดีนะไม้เนี่ยมันเลยทำให้ส่งแรงแล้วก็ทำให้หัวเนี่ยมันพาไม้ไปได้ดีนะครับเทคโนโลยีต่อมาก็เป็นมูเซลโฟมเฟรมเนาะอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าชื่อเงี้ยน่าจะเป็นการฉีดมูเซลโฟมไปเฉพาะที่เฟรมนะครับมันก็เลยทำให้เฟรมเนี่ยค่อนข้างมีความแน่นเนาะแน่นแล้วก็นุ่มแต่ตรงอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้นุ่มขนาดนั้นพอมารวมกันเนี่ยเป็นไม้เดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่าไม้เนี่ยมันไม่ได้มีความกระด้างนะครับถึงแม้ว่าตัวก้านจะเป็น 40T ก็แล้วแต่หรือว่าจะยัดมูเซลโฟมไว้แค่เฟรมก็แล้วแต่ผมคิดว่าหลักๆนะถ้าให้ผมเดานะการที่แอดต่างๆเข้าไปในบริเวณหัวเยอะๆเนี่ยแล้วตัวอื่นไม่ได้แอดเข้าไปเนี่ยหลักๆจะเป็นในเรื่องของการที่จะเวทบาลานซ์น้ำหนักหัวเยอะๆนะครับมูเซลโฟมหรือว่าพวกโฟมต่างๆเนี่ยมันยังมีในเรื่องของคุณสมบัติในการทำให้ไม้อาจจะงอยากได้ด้วยผมเข้าใจเหตุผลเขานะเพราะว่าทำไมถึงต้องฉีดโฟมไว้เฉพาะเฟรมถูกไหมเพราะว่าตัวก้านของมันเนี่ยมีโซลิดคอร์นะครับเหมือนมีแกนกลางของก้านอยู่อีกแล้วเนาะถ้าฉีดไอตัวมูเซลโฟมเนี่ยคือก้านจะงอยากมากๆแล้วก็ส่วนสำคัญอีกอย่างนึงในไม้นี้นะในเรื่องของวัสดุเนี่ยก็คือเอ็กฟูลารีนซึ่งหลายคนน่าจะเคยฟังหลายรอบแล้วคุณสมบัติของเอ็กฟูลารีนเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวไม้เนี่ยมีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับเพราะว่ามันไปผสมในเรซินอะไรเงี้ยมันยึดเกาะได้ดีขึ้นทำให้ไม้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นตอนตีเนี่ยเวลาไม้มันเบาแล้วก็บางลงมันเลยจะทำให้รู้สึกว่าไม้มันตีแล้วกังวานขึ้นนะครับไม้นี้เหมือนกันเลยถ้าใครเคยฟังตัว HC900 มาแล้วนะไม้นี้จะฟีลอย่างนั้นเลยนะครับไม้มันจะแบบแน่นแต่กังวานแต่ตัวเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งแล้วก็มันแน่นขนาดตัว HC900 นะตัวนี้รู้สึกว่ามันบางกว่านะครับแล้วก็กังวานกว่าความแน่นเนี่ยผมว่า HC900มากกว่ามันจะออกเป็นกังวานแล้วก็บางๆมากกว่านะครับมันไม่ได้แข็งแบบ HC900นะแล้วก็ตัวก้านนะครับเป็น 6.5 ซุปเปอร์ไฟน์นะก็ก้าน 6.5 นั่นแหละไม่มีอะไรนะครับคือตัวเนี้ยถ้ามองดูโดยรวมตรงนี้เลยนะมันเหมือนว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมบอกอ่ะคือพยายามทำก้านให้แบบเป็นก้านกลางด้วยนะแล้วก็เป็นก้าน 6.5 ด้วยนะก็คือพยายามให้ตัวก้านเนี่ยมันงอเยอะๆนะครับแล้วก็แอดส่วนต่างๆไปตัวที่หัวอีกมันเลยทำให้มันมีการทิ้งน้ำหนักหัวค่อนข้างเยอะแต่พอดีเนี่ยตัวก้านมันมีพวกโซลิดคอร์แล้วก็มีอะไรต่างๆเป็นวัสดุ 40C อย่างเงี้ยมันเลยเอาน้ำหนักหัวค่อนข้างอยู่นะครับโดยช็อตการตีทั่วไปลูกที่ไม่ได้ออกแรงเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าโอเคมันยังเป็นไม้คอนโทรลได้อยู่แต่ลูกที่มันต้องออกแรงเยอะบิ๊กสวิงอย่างเช่นลูกเซฟหรือว่าลูกตบอย่างเงี้ยมันกลายเป็นไม้บุกทันทีเลยนะครับไม้บุก 100% เลยมันจะทิ้งน้ำหนักหัวแล้วก็ก้านงออย่างเต็มที่นะแรงปะทะอะไรเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยบอกว่ามันค่อนข้างทำอะไรได้หลายๆอย่างในไม้เดียว
แล้วก็มีฟิลการตีหรือว่าสิ่งที่มันให้มาต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆไม้ท็อปแบรนด์อื่นเลยคุณพอนึกคอนเซ็ปต์ไม้นี้ออกไหมว่ามันเหมือนไม้อะไรแบบทำให้ก้านอ่อนแล้วหัวมีน้ำหนักจะได้ส่งแรงได้ดีอะไรเงี้ยเท่าที่ผมนึกออกนะ Aztoc Nectate ถ้าตัว Aztoc Nectate ทำคอนเซปต์ของเขาได้ดีเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็น่าจะบุกได้หนักกว่านี้ด้วยแต่ก็อย่างที่บอกเนาะ Aztoc Nectate ทำออกมาได้ไม่ค่อยตรงตามคอนเซปต์เท่าไหร่แล้วก็อันสุดท้ายที่ MyTop แบรนด์อื่นไม่ค่อยได้ให้มาเนาะก็คือตัวด้ามคาร์บอนตัว HC900 กับตัว HC990P เนี่ยก็ยังเป็นด้ามคาร์บอนอยู่เหมือนเดิมนะหลักๆเนี่ยถ้ามันเป็นคาร์บอนที่มันทำให้คล้ายๆโฟมหรือว่ามันกลวงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกด้วยแต่ถ้ามันเป็นคาร์บอนที่แบบพ่นเคลือบปกติอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้จะช่วยแค่ในเรื่องของการกันน้ำเรื่องของความชื้นอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนทั้งแท่งเลยนะมันก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกด้วยนะครับแต่มันก็ถึงขนาดฟรีคอร์ไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะมันแค่ลดแรงสั่นนิดหน่อยเท่านั้นเองผมว่าก็ดีแล้วแหละมันจะได้แบบเป็นไม้บุกที่ฟิลตียังมันอยู่ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวสเปคแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับ HC990P นะครับเดี๋ยวเราไปฟังในเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะในส่วนของ performance นะครับ HC990P เนี่ยอันดับแรกนะ feeling เนี่ยผมว่ามันมีความค่อนข้างแข็งนะแต่ก็ไม่ได้แข็งด้วยในเวลาเดียวกันนะหมายถึงว่ามันรู้สึกว่าตัวไม้เนี่ยมันมีความแข็งนะครับแต่ตัวก้านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นการส่งแรงต่างๆหรือว่าการทิ้งน้ำหนักหัวเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ตบแน่นดีความแน่นในการตบหรือว่าอะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะครับผมรู้สึกว่าตัวไม้หรือว่าหน้าไม้อะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีสวิตสปอตที่ค่อนข้างตีง่ายจะเป็นคล้ายๆตัว99 Pro เลยนะครับไม้เนี่ยผมจะอิงจากตัว99 Pro จะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าผมว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็น99 Pro ที่ฟิลแน่นฟิลแน่นกว่าเดิมเพราะว่าตัว99 Pro เป็น68รูถูกไหมแล้วก็ตัวก้านเนี่ยงอกว่าเดิมมันก็เลยทำให้แรงส่งที่99 Pro มีจาก68รูเนี่ยก็ถูกชดเชยด้วยตัวก้านที่มันอ่อนลงนะครับแต่ฟิลตีเนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นกว่า99 Pro อีกเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของฟิลตีอย่างที่บอกแล้วว่ามันมีเอ็กโฟลีนนะครับฟิลมันจะคล้ายกับพวกนาโนเร900พวกนาโนเรซีรีส์อะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นไม้บุกแบบเนี้ยถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายพวกอาร์มอเทคหรือไม่ก็พวกเมทัลลิกอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับแต่มันไม่ได้แน่นเท่าขนาดนั้นนะมันจะเป็นแบบบางๆมากกว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆตัวเมทัลลิกกับอาร์มอเทคเนี้ยแต่มันถูกลดขนาดลงประมาณ 50-60% ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันรู้สึกว่ามันกังวานแบบนั้นเลยโดยรวมแบบผมว่าไม้ค่อนข้างเบานะแต่ทิ้งน้ำหนักหัวนะดึงหัวชัดเจนตอนตีนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนตีหรือว่าตอนแฮนดิ้งที่เราออกแรงไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเฉพาะในช็อตที่เราออกแรงเยอะๆนะแต่ถ้าเป็นพวกลูกดาดบางทีเราไม่ได้ออกแรงเยอะหรือว่าลูกปกติอะไรเงี้ยผมว่าไม้มันมีความคล่องตัวอยู่นะครับแต่ถ้าพอไปในลูกที่มันเป็นบิ๊กสวิงเนี่ยมันทิ้งน้ำหนักหัวอย่างเต็มที่แน่นอนถ้ามองในแง่นี้มันคือเป็นไม้ที่ทำช็อตไม่ได้ออกแรงเยอะเน้นในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยได้ดีนะครับส่วนช็อตที่ต้องออกแรงเนี่ยก็ทำได้ง่ายอีกผมว่าโดยรวมก็โอเคต้องรู้จักใช้ไม้มันหน่อยนิดนึงนะครับต่อมาก็เป็นลูกเสิร์ฟนะลูกเสิร์ฟผมว่าคล้ายๆ99 Pro เลยมันมีล้นนะครับมันมีล้นบ้างคาแรคเตอร์โดยรวมมันคล้ายๆ99 Pro นะอย่างที่ผมบอกแต่ทิ้งหัวและการงอชัดเจนมากกว่าที่สำคัญฟีลลิ่งค่อนข้างมีความแน่นมากกว่า99 Pro นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของดรอปช็อตแล้วก็ลูกคอนโทรลนะบอกเลยนะครับว่าเด้งตัวไม้มันเนี่ยมีความนิ่งก็จริงนะครับแต่เวลาเล่นหน้าเน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าบาวซิ่งเนี่ยมันมีอยู่นะบาวซิ่งไม้นี่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มันดันไปคล้ายตัว99 Pro อีกเนาะคือบาวซิ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยตัวบาวซิ่งส่วนใหญ่จะมาจากหน้าไม้แล้วก็ตัวก้านนะครับแล้วก็ยังไม่เท่า99 Pro เพราะว่าถ้าไม้เนี่ยขึ้นเอ็นได้เท่ากับ99 Pro เนี่ยไม้เนี่ยจะคุมได้มากกว่าแต่หัวมันก็ยังพอมีน้ำหนักไงแล้วก็ก้านมันไม่ได้แข็งนะพอลูกมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็งออยู่แล้วนะครับการคืนตัวผมว่าไม่ได้เยอะมากนะไม้เนี่ยมันจะเป็นไม้ที่เน้นออกแรงง่ายมากกว่าส่วนเรื่องการคอนโทรลความนิ่งของลูกเล็กๆเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะล้นไปหน่อยส่วนลูกไกลๆเนี่ยผมว่าพอทำได้นะแต่ก็ล้นอยู่ดีไม้เนี่ยจะมีปัญหามากๆในเรื่องของการคุมแรงนะครับคือแรงมันแบบเยอะมันช่วยส่งแรงเรานะครับอย่างเช่นเราออกแรงไปสัก50เราจะได้มา70ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นไม้ที่มาลดทอนแรงเราในการตีนะครับต่อมาก็เป็นลูกดาดนะหรือลูกรีเทิร์นแรงส่งลูกที่ออกไปเนี่ยผมว่ามันก็แรงนะครับแต่สิ่งที่ตามมาด้วยสำหรับไม้เนี่ยคือมันดึงหัวแล้วก็มันมีความหน่วงซึ่งมันอาจจะทำให้กินแรงบวกความต่อเนื่องในการตีช็อตต่อช็อตอย่างเงี้ยไม่ได้ต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะทำให้ล้นไปทางนู้นทางนี้ได้เลยแต่การเข้าลูกแฮนดิ้งอะไรเงี้ยผมว่าคล่องตัวอยู่แต่หลังจากออกลูกไปทีแรกเท่านั้นแหละจังหวะไวๆอ่ะมันเอากลับเข้ามาช้าแล้วก็ลูกรีเทิร์นเนี่ยดีหมดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมืออะไรเลยก็ได้เนาะทำได้ไม่ยากนะทั้งลูกเทิร์นที่เป็นกัดหลังแล้วก็ดาดกลับหรือว่าลูกบล็อกอะไรเงี้ยที่ต้องใช้เบลซิ่งของไม้เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะช็อตเดียวพอนะครับ
าไปรับต่อเนื่องเนี่ยผมว่าเหนื่อยมันไม่ได้ทำได้ยากหรอกแค่มันต้องใช้แรงในการดึงไปดึงมาค่อนข้างประมาณหนึ่งต่อมาก็เป็นลูกเคลียร์นะหรือว่าลูกเซฟก็สบายสบายเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมีน้ำหนักหัวช่วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวการที่งอแบบสบายๆอีกเนาะหน้าไม้กว้างอีกมีบาวซิ่งเยอะอีกมันคือครบสูตรไม้บุกนะครับครบสูตรไม้บุกแบบคลาสสิกเลยการส่งลูกดีอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันต่างจากไม้บุกคลาสสิกพวกนั้นคือมันทำไม้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพอร์ฟอร์มที่มากขึ้นฟิลลิ่งที่ดีขึ้นนะครับกว่าไม้แบบคลาสสิกพวกนั้นนะอย่างเช่นพวกมัสเซิลพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีสไตล์แบบนั้นอยู่นะครับพอเข้าใจไหมประมาณนั้นแหละลูกเคลียร์ลูกเซฟอะไรเงี้ยก็เลยง่ายๆนะครับสบายๆด้วยความง่ายลูกไกลๆอะไรเงี้ยเป็นทีเด็ดของไม้นี้เลยนะอย่างเช่นคุณจะเล่นส่งลูกไกลๆโยนหน้าโยนหลังให้เขาวิ่งไปหลังบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะงัดให้ไปไกลๆหรือว่าจะเล่นแรลลี่อะไรเงี้ยไม้เนี้ยค่อนข้างทำได้ง่ายนะครับแล้วก็กินแรงไม่ได้เยอะด้วยต่อมาก็คือลูกไฮไลท์นะครับก็คือสแมชเนาะลูกตบนั่นเองก็ดีแรงแล้วก็ทำได้ง่ายนะครับมันเป็นแนวก็9โปรเลยคือ power แบบ1ช็อตเนี่ยคือดีเลยแบบใส่ไม้เดียวหนักๆเต็มที่เนี่ยผมว่า very good เลยแต่ในสิ่งที่ผมมองว่ามันขาดๆไปหน่อยก็คือเรื่องความยืดหยุ่นของก้านแล้วก็ตัวเฟรมมันไม่ได้เยอะพอความยืดหยุ่นของก้านมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยผมว่านะตอนที่มันสู้แรงแล้วก็ตอนปะทะลูกอ่ะแล้วก็ให้ลูกชนแล้วก็ออกจากหน้าไม้เงี้ยผมว่ามันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับมันยังมีส่วนนี้อยู่นะหรือถ้าผมพูดง่ายๆคือไม้มันไม่ค่อยสู้ลูกแหละแล้วก็ง่ายกว่านั้นอีกคือสปีดต้นมันจะขาดนะครับลูกข้อมือสติ๊กสแมชอะไรเงี้ยผมว่าเหนื่อยเพราะว่าตัวสปีดต้นออกไม่ได้เยอะแถมตัวไม้เนี่ยยังดึงหัวอีกส่วนตัวผมว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับในลูกพวกสั้นๆอย่างสติ๊กสแมชหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนในลูกที่เป็นฟูลสแมชหรือว่าฮาล์ฟสแมชที่ออกแรงเป็นบิ๊กสวิงเต็มๆอะไรเงี้ยผมว่าเต็มที่นะครับเต็มที่เลยแล้วก็ตบเอามันได้เลยฟิลตบเนี่ยค่อนข้างดีก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว VS HC 990P นะครับโดยรวมมันเป็นไม้บุกอยู่แล้วแหละบุกแบบคลาสสิกด้วยก้านไม่ได้แข็งมากแล้วก็หัวทิ้งน้ำหนักแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงขนาดนั้นในช็อตปกติที่ไม่ได้ใช้แรงหรือว่าออกแรงเยอะไม่ใช่ช็อตบิ๊กสวิงอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอยู่มีความคล่องตัวเข้าลูกได้ดีส่งแรงได้ดีอะไรงี้อยู่ส่วนในช็อตที่เป็นบิ๊กสวิงก็คือได้เต็มที่นะก็ประมาณนี้แหละสำหรับไม้นี้นะเหมือนที่ผมบอกโดยรวมมันจะคล้ายๆ99 Pro นะครับต่างกันหลักๆก็คือในส่วนของก้านแล้วก็การทิ้งน้ำหนักหัวแล้วก็ตัวของหน้าไม้นะหน้าไม้ก็คือในเรื่องของรูตาไก่นั่นเองนะครับตัว HC 990P เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความแน่นแล้วก็การคุมแรงที่ผมว่าค่อนข้างโอเคกว่า99 Pro นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก้านอ่อนกว่า99 Pro นะครับก็เลยมีความตีง่ายมากกว่าเนาะความง่ายในการส่งแรงของ99 Pro เนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากตัวหน้าไม้นะครับทั้งตัวหน้าไม้ที่กว้างแล้วก็ตัวตาไก่ที่มีแค่68รูมันก็เลยแบบก็ส่งแรงได้ดีนะแต่ impact แรงมันไม่ค่อยดีไงตอนปะทะลูกอะไรเงี้ยมันอาจจะสปีดต้นอะไรไม่ได้เยอะมากนะครับไม้นี้ก็เหมือนกันนะไม้เนี่ย impact ดีนะในส่วนของหน้าไม้อะเพราะว่าตัวตาไก่มันปกติแล้วไงแต่ข้อที่ไม่ดีเลยก็คือตัวก้านแล้วก็ตัวเฟรมนะครับตัวเฟรม 30T อ่ะผมก็เข้าใจแหละมันก็อาจจะทำให้ยืดหยุ่นเต็มที่นะเพื่อที่จะกวักลูกลงหรือว่าส่งแรงอะไรเงี้ยได้ง่ายแต่ตัวก้านที่เป็น 40T แถมยังเสริม Solid Core ไปอีกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เอาตัวเนี้ยอยู่นะครับมันก็เลยทำให้สปีดต้นเนี่ยก็ค่อนข้างขาดปีกนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับ99 Pro อ่ะอะไรดีกว่าผมว่าตัว HC990P ค่อนข้าง impact ลูกแล้วก็มีสปีดต้นที่ดีกว่า99 Pro นะครับก็โดยรวมผมมองว่ามันเป็น99 Pro ที่ตีง่ายขึ้นนะเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนไม้ปกติอะไรเงี้ยมากขึ้นและที่ผมชอบหลักๆคือฟีลลิ่งของไม้นี้นะครับไม้เนี่ยมันจะเป็นฟีลเหมือนที่ผมบอกนะเหมือนนาโนเลพวกอโมเทคพวกเมทัลลิกอะไรเงี้ยถูกดรอปฟีลลงมาหน่อยประมาณ 50-60% แต่ยังมีความเป็นอย่างนั้นอยู่นะโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งหรือว่ามันสถานมากนะครับมันมีความกังวานมันก็เลยทำให้เวลาเราตีส่งแรงหรือว่าเล่นลูกแรงๆอะไรเงี้ยมันตีได้ค่อนข้างมันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัว HC990P นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ